เรื่องแรกครับไปเริ่มต้นนะครับกับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นงานสวดพระอภิธรรมศพของคุณบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในแวดวงการเมืองหลายท่านที่ไปในงานเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลา1เตชะอิทธิพรวัดเทพศิรินทราวาสครับก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับรองนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดขอแม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปพร้อมกันในพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณบรรหารศิลปะอาชาแล้วนอกจากทางฝั่งของคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีคนในแวดวงการเมืองหลายท่านที่เมื่อวานนี้ไปร่วมงานกันด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าดูรายชื่อนี้ก็มีทั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุทธระดับสูงรุ่นที่18นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและก็พาณิชย์รุ่นที่5รวมทั้งยังมีผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียนะคะก็คือพระท่านนายพอโรบิดิอาเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนางสาวออสเตรเลียบอสวิทเอกโทษนะคะอัครราชทูตพร้อมกับเจ้าหน้าที่คือนายคณิตนครอดีตอัยการสูงสุดนายอุดมไกรวัฒนุสอนอดีตสสสมุทรสาครนายชัชวาลเจรวนนท์นายบันเทิงว่องกุศลกิจนายวรรณเจริญวรรณรัตน์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นายจารึกกัญจารึกมูลนิธิรามาธิบดีเป็นต้นค่ะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะครับวันที่2พฤษภาคมเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพก็จะเป็นพรรคพลังชนพรรคภูมิใจไทยมีทีมสุพรรณบุรี FC มีทีมสีหมอก FC ครับสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.กรรมาธิการด้านการเมืองธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสถาบันการพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีรายชื่อของคุณณัฐวุฒิสายเกลือและคณะนปช.ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ด้วยครับ